เอาเนื้องูบาซิลิสย่างไฟอัคนีไข่นากินีสีทองยำน้ำยาสับปะรดอร่อยมากนุ่มมากขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากขนาดนั้นเลยเหรอที่เราคุ้นเคยกันแล้วแบครับแฮนี่คืองานเทศกาลอาหารเฮลิโคเฮลิโคเนียอ่านยากมากเลยอ่ะคือเฮลิโคเนียมันเป็นบริษัทโปรดักชั่นที่ทำมาสเตอร์เชฟท็อปเชฟอะไรที่มันลงท้ายด้วยเชฟเชฟอ่ะเป็นของเขาหมดใช่แล้วเขาก็มาจัดอีเวนต์ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เชิญเรามาแต่เรามาเสือกกับเขาเองเพราะว่าเราอ่ะอยากเห็นมากว่าฮอของหวานที่เต็มไปด้วยของหวานอ่ะเป็นยังไงค่ะแต่วันนี้จะเดินทุกคอนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนดูแบร์ฮักอ่ะน่าจะอยากดูอาหารหลักด้วยเขาจะมีการแข่งขันในการขายอาหารกันเราจะเริ่มเดินจากฮอที่เป็นอาหารว่างก่อนนะคะทุกคนนี่ตอนนี้แกเขาจัดออกมาได้สวยมากแกรู้ไหมว่าเขาจัดแค่10วันนะแต่แกดูการลงทุนของเขานะ10วันนี้ทุกอย่างจะหายไปหมดเลยลงทุนไปเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่ใช่ผู้จัดงานนะนี่คือหน้าตาเชฟทั้งหมดนะคะที่อยู่ฮอลล์นี้เขาใส่อย่างนี้แข่งกันด้วยเหรอใช่เป็นคาแรคเตอร์เขาเลยเหรอใช่เหมือนมาจากแบบในรายการเลยทำไมเขาได้คัดง่ายโอ้โหหายไปไหนใช่ไหมเอาหูหายหายยิงด้วยเออได้คัดหูหายนั่นเนี่ยเชฟโน้ตนี่รู้จักไม่ค่อยได้เจอสภาพที่ไม่เมาส่วนมากจะเจอสภาพที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์จากปากแล้วโอ้โหสวยมากอ่ะทีมงานเป็นแบบเขาวงกตนะคะตอนนี้เราก็ยังหาตัวเชฟไม่เจอนะคะเราต้องวิ่งหากันอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบร์ฮักมาเดินนะสิ่งที่ผมสนใจนะเดินเข้ามาเจออย่างแรกคืออันนี้อันนี้แปลว่าต้องเป็นเมนสปอนเซอร์หลักต้องเป็นแพ็กเกจที่แพงสุดในการได้ติดโลโก้มุมนี้เราว่าสปอนเซอร์ใหญ่จริงๆอะอยู่นี่เออว่าหรือว่าอันนี้สปอนเซอร์เซอร์ใหญ่วะเออหรือว่านี้สปอนเซอร์ได้เอาสินค้ามาขายด้วยนะเออทุกคนรู้ป่ะทำไมเครื่องดื่มแบบพวกเหล้าเบียร์ถึงต้องออกน้ำเปล่ามาขายรู้ป่ะเพราะว่าเหล้าเบียร์มันขายโดยตรงไม่ได้มันโฆษณาไม่ได้เวลาไปทำอะไรเขาก็แบบสปอนเซอร์บายน้ำดื่มช้างไงแต่มันได้แบรนด์ช้างเข้าใจป่ะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าช้างขายอะไรนี่เห็นไหมช้างมินเนอรัลเขาไม่ได้ขายเหล้าเบียร์เขาขายน้ำเปล่าไอติมซีอิ๊วขาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีชิมไหมคะพี่คะเอ้ยอันนี้รสน้ำส้มสายชูเหรอคะใช่ค่ะกับไอติมรสซีอิ๊วขาวใช่ค่ะโอ้ยอยากชิมอ่ะเผื่อวันนี้เรามาถ่ายให้สปอนเซอร์นะไม่ใช่นะเรามาเพราะว่าเราอยากมาหาเชฟพี่คะอันนี้มีรสอะไรนะคะอันนี้ซอยสวัสดิ์ค่ะซีอิ๊วขาวอ๋อซีอิ๊วขาวกลิ่นคาราเมลอ่ะอร่อยมันคือคาราเมลเว้ยความรู้รอบตัวซอสพริกศรีราชาผลิตที่ไหนศรีราชาเวียดนามผิดสมุทรปราการอ้าวโรงงานสมุทรปราการนี่ต้องตั้งชื่อว่าซอสพริกสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้องหาเมนูไหนเมนูเด็ดนะคะเมนูเด็ดมีกุ้งแม่น้ำซอสอะโกนะครับหมูกรอบครับโอ้ยหมูกรอบน่ากินมากเอาไหมคะเอาหมูกรอบนะขนมจีบเอาขนมจีบด้วยค่ะขนมจีบกับหมูกรอบเฮ้ยเด็ดฝีมือไอออนเชฟอ่ะปกติเขาโรยพริกธรรมดาใช่ป่ะอันนี้โรยพริกแบบแบ่งขั้วอย่างนี้ดูดีขึ้นมาทันทีเลยนี่หยดมัสตาร์ดแบบจึ้งหนึ่งตกแต่งจานสวยงามจิ้มดิจิ้มเป็นไงพี่อร่อยป้อนหน่อยจิ้มดิจิ้มไม่ต้องจิ้มเลยจิ้มนี้พริกมัสตาร์ดแล้วก็พริกหม่าล่าเฮ้ยนุ่มเฮ้ยคือรู้สึกว่าเหมือนกินรสชาติอยู่ในภัตตาคารอาหารจีนจานละว่านะแกแค่ดูอย่างเดียวพอแล้วแกไม่ต้องซื้อหรอกได้เพราะถ้าแกซื้อนะวันนี้ไม่ได้เดินออกอะคานออกอะอิ่มอ๋ออันนี้เขาจะประกาศคะแนนครับนี่ยอดขายต่ำสุดอ้าวเดลแล้วเอาสปอนเซอร์โดยเดลหรือเปล่าอ๋อเชฟจารึกอ๋ออันนี้เรียกว่าประจานนะแต่ต้องเอาจริงๆบางทีอาจจะเป็นแค่แบบพรีเซนเทชันหรือทำเลไม่ดีไงอาจจะอย่างงี้นะเจฟบิ๊กสวัสดีค่ะผมไม่ใช่นะผมพี่ชายเขาทุกคนครับใช่ใช่หน้าคล้ายกันหน้าคล้ายมากนะครับมาจากร้านอยากย่างเลยนะครับแล้วลูกค้าเยอะไหมคะคุ้มกับค่าเช่าไหมพูดตรงว่าพี่หนุ่มใจดีมากนะครับมานี่เขาไม่เก็บหนุ่มกันใจน้ำกิติกรเพลโลดนี่แหละครับคุณกิติกรเจ้าของเทเลโฟเนียเขาไม่เก็บค่าไม่เก็บฟ
รีไม่เก็บให้มาให้มาคำตอบที่พวกเราอยากรู้เราได้แล้วนะว่าค่าเช่าที่แพงไหมก็คือฟรีเดี๋ยวลองชิมกันก่อนขอบคุณค่ะนี่ครับเนื้อเนียนเลยนะครับเนียนมากอะไรมันคืออะไรอ่ะมันบดครับมันบดแต่หอมเนยนี่มันบดเหรอพี่ใช่เนื้อเนียนกริปเลยนะครับหอมเนยมากเป็นซุปไปเลยอ่ะตัวนี้จะเป็นไอโกโรโอครับก็จะมีพริกกระเทียมก็จะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหน่อยหอมเนื้อนัวไม่เลี่ยนเกินไปตัวนี้จะครบรสครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเนี่ยตั้งใจจะไม่กินแล้วก็แบบรู้สึกอยากกินเลยขอสักคำมาแล้วพี่กดดันไหมคะนี่เขาว่าประกาศคะแนนด้วยใช่ไหมว่าร้านไหนขายดีไม่กดดันครับเพราะเราการันตียอดขายด้วยอันดับหนึ่ง6วันซ้อนเอานี่พี่6วันซ้อนนะใช่เชฟบิ๊กอันดับหนึ่ง6วันซ้อนครับถ้าเกิดชนะได้อะไรอ่ะเออชนะได้อะไรคะมีครับศักดิ์ศรีล้วนๆศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีล้วนๆฮะเชฟแม็กเป็นดูวินเนอร์ซีซั่นที่3แล้วก็ในรายการจะมีฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งการขนมหวานไปดูไหนขายดีสุดคะซิกเนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวนี้เป็นพับไส้ติ่มซำกุ้งหมูแดงซึ่งเดี๋ยวกําลังจะเอามาลงตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นพับไส้เผือกมะพร้าวอ่อนต้องกัดให้แบบว่าให้ถึงไส้ตรงกลางนะเนี่ยงุนหงิดกัดตรงกลางเกลียดคนกัดตรงกลางมากเลยกัดตรงกลางจริงๆอันนี้เป็นแป้งชาโคนะครับผมโอ้โหแล้วดูมันกินดิเชฟแม่นำเชฟแม่นำบอกให้กินไส้ไงอ๋อต้องเริ่มจากกัดตรงกลางคือแป้งนุ่มมากมันจะเป็นขนมปังก็ไม่ใช่ปกติพับที่อื่นจะแห้งๆตอนนี้คือแบบมันเหนียวๆเหมือนขนมปังนิดนึงอันนี้เรียกว่าเป็นควิกพัฟนะครับรีดทั้งหมดอ่ะถ้านับเป็นในเชิงของการรีดแป้งประเภทนี้จะรีดทั้งหมดได้729ชั้นในนี้เหรอใช่หนูจะนับยังไงอ่ะใช่ไหมเหมือนใช่เหมือนครัวซองอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยก็คือจะเป็นทั้งหมด729แต่มันจะแบบทับไปทับมาอะไรเงี้ยครับหืมแป้งเนื้อดีมากหืมอร่อยแป้งดีมากอ่ะมีเซฟคนนี้ค่ะที่น้องครีเอทีฟใช่ป่ะมันจะมาเซอร์เวย์ก่อนแล้วมันก็บอกว่าไม่ไหวอ่ะพี่หล่อเกินหล่อมากดูหน้ามันน่ารักอยากเห็นไม่เคยเห็นเชฟฟางนะคะเชฟฟางสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ล้อเล่นหรือบ้าหรือเปล่าอ้าวไปไหนล่ะจะไปเล่นกันก่อนที่นี่ขายไซเวทขนมปังโชกุปังนะครับอุ๊ยโชกุปังค่ะอยากกินโชกุปังไอคนที่เขินไปไหนอ้าวมันไปไหนแล้วอ่ะเธอไปสำรวจตรงนู้นก่อนเอ้ยทำไมอ่ะเราไม่ได้คุยกันเราจะเขินกันได้ยังไงนะบ้าจริงมาแกะขนมปังให้เราหน่อยขายดีไหมคะเชฟฟางขายดีวันนี้ขายดีครับดีทุกวันส่วนมากก็เป็นญาติๆทั้งนั้นเมื่อกี้20อันดับล่างผมไม่อยู่ละแต่เมื่อวานเนี่ยมีล้างๆเรื่อยๆ4รอบทั้งวันวันนี้ไม่ล้างแล้ววันนี้ไม่ล้างแล้วบีบได้เลยครับมันมาเป็นก้อนเป็นไงดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อโอ้โหเขาซัดกันอย่างนี้เลยเหรอเออก็ได้เป็นไงว่าคนไม่กินกันอย่างนี้เหรอกินอย่างนี้แหละขนมปังมันนุ่มอ่ะใช่ไหมล่ะมันนุ่มแล้วแบบสุดท้ายมันจะละลายในปากผมบอกเลยว่าโชกุปังนี่มันมีหลายร้านใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าแต่เนี้ยมันจะแบบมันจะนุ่มสู้ไม่ใช่พี่เขาสิเอาขนมปังมาเอาไม้ไปแต่มันจะนุ่มมันจะหนึบแต่มันจะละลายในปากบางอันเนี่ยบางที่มันจะแห้งกว่านี้ถูกไหมอันนี้ใช้เนยแท้ใช้นมฮอกไกโดเหนียวหนึบมากเลยค่ะอร่อยอร่อยถ้าไปเข้าเครื่องอ่ะยิ่งดีใช่จริงๆของเราเนี่ยใส่ไอตัวแอร์ฟรายเออร์ด้วยไอตัวหม้อทอดไร้น้ำมันข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มอ่ะฮะแล้วข้างในเราทาครีมชีสผงไข่เค็มด้วยมันจะมีรสชาติแฝงอยู่แล้วที่ตอนนี้ภูมิใจที่สุดเลยก็คือตัวนี้อันนี้คือมันเป็นน้ำมันจริงๆแล้วปกติเขาจะทำด้วยวิธีการใช้เอาผักไปลวกก่อนแล้วค่อยไปทำนะแต่ของเราเนี่ยผมเพิ่งไปได้วิธีใหม่มาจากโซเชียลนี่แหละก็คือเอาไปปั่นกับน้ำมันก่อนเสร็จแล้วเราจะเอาไปตั้งตรงหม้ออะไรก็ได้ให้ความร้อนเพื่อฆ่าเอนไซม์ทำให้มันเขียวขนาดนี้เห็นไหมเป็นความเขียวไหมแล้วมันเหมือนน้ำผักเลยค่ะเอามากินกับขนมปังได้เลยแหละเดี๋ยวขอแล้วไปนะเดี๋ยวก่อนจริงแล้วบอกว่าอร่อยขนาดไหนเรียกว่าอะไรคะเชฟเป็นกรีนเฮิร์บออยล์มีต้นหอมมีผักชีมีกาลิกคองฟรีเป็นไงเหมือนกินขนมปังกระเทียมใช่ด้วยความที่มันไม่โดนไปลวกก่อนใช่ป่ะฮะมันสกัดรสชาติกัดกลิ่นออกมาได้ดีมากงั้นเชฟขายซอสแยกไหมคะขายใน TikTok ไม่ขายทำไมอ่ะบ้าเราเล่นยังไม่ใช่มันเพิ่งแบบมันเพิ่งทำมางานนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคงขยายไปเรื่อยๆครับขายแต่เชฟเลยเอ้ยขายแต่ซอสขายแต่เชฟเลยที่นี่ขายอาหารนะครับไม่ได้ขายเชฟนะฮะอันนี้เริ่มสับสนแล้วหรือเปล่าแต่มีคนขอซื้อเยอะเหมือนกันนะใช่แต่เราก็คิดไม่แพงเออได้แค่เลี้ยงข้าว3มื้อพอสวัสดีค่ะเชฟจ๋าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเชฟจ๋ามีส้มตำสตรอเบอรี่ด้วยเหรอคะเชฟใช่แล้วตำสตรอเบอรี่โอ้ยใช่เอาไหมกินปลากินไหมส้มตำสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เชฟบอกว่าซะหน่อยอาเทอไม่เอาลาค่ะไม่เอาลาค่ะ
สักนิดสักนิดร้านสุดท้ายสตรอเบอรี่ให้แบบทำสตรอเบอรี่แถบแคริบเบียนไม่ไหวว่ะต้องจัดเขาใส่อัลมอนด์สไลด์ด้วยว่ะโอ้อร่อยมากยังไม่เคี้ยวเลยจริงปะเนี่ยแม่งเฮ้ยทำไมน้ำมันทำไมมันเข้ากันขนาดนี้มันเป็นน้ำกะปิหวานหูถ้าไปทำเป็นเครื่องดื่มนี้แบบสุดยอดเลยนะเครื่องดื่มอ่ะเป็นเครื่องดื่มไอ้บ้ากะปิเฮ้ยไอ้นี้ไม่อวยอร่อยมากจริงพี่เบิ้งมาเร็วกะปิอร่อยอร่อยมากไหนบอกว่าจะลองกินนิดเดียวของจริงไงอร่อยจริงอร่อยมากฝากนี้ไปกินที่บ้านด้วยได้ปะไส้กรอกอีสานเนื้อแต่ชื่อออริจินอลมันคือไส้กรอกส้มเนื้อซึ่งเป็นไส้กรอกส้มเนื้อรมควันเราพยายามตั้งใจให้มันแบบเจอขึ้นเป็นแบบอิตาเลียนซอสเซตอะไรอย่างเงี้ยอ่าวิน่ากินดูดิกูเม่ด้วยนะอยู่ที่กูเม่ด้วยนะคะทุกคนไปอุดหนุนเชฟจ๋าได้นะคะเหตุการณ์เมื่อกี้ทั้งหมดเป็นแค่หอเดียวนะคะต่อไปเราจะเข้าหออาหารหลักละเมื่อกี้อาหารว่างที่กินมาทั้งหมดเมื่อกี้อาหารว่างอันนี้เป็นหอแบบธีมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องมาพร้อมกับไม้กวาดเอาไว้กวาดใบไม้ผมอะค่อนข้างสนใจไอ้พ็อปตัวนี้มากเลยนะเพราะว่าสมมติว่าแบร์เฮาส์อยากจะจัดแบบธีมเมจิกอย่างเงี้ยเราจะไปซื้อไม้กวาดอย่างนี้ที่ไหนอะทุกคนแล้วมึงมาแทงแขนกูทำไมเนี่ยจ้าลุงเป็นอะไรไม่แกเขาทำขึ้นมาเว้ยเนี่ยเอากิ่งไม้มาแล้วก็มาพันอะตอนแล้วก็พ่นสีนะพ่นสีด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 ีคนละด้านมันเป็นด้านนึงอ๋อไม่ได้ขี่อย่างเงี้ยแปลกๆนึกว่าขี่เขาบอกว่าคนเนี้ยเนี่ยพี่คนเนี้ยที่แบบตัวใหญ่ๆคนเนี้ยอันนี้ตัวจีนเลยตัวฮาแนะนำเป็นตัวไหนดีพี่ตัวนี้มีเป็นคอหมูซึ่งข้าวหุงข้าวโพดและแขกชูเครื่องที่กับน้ำจิ้มที่เป็นสูตรเด็ดของทางนี่หรือถ้าเกิดอยากนะแซ่บๆจะเป็นตัวนี้เป็นยำคอหมูแซ่บจัดจ้านเลยพี่มีเนื้องูขายด้วยเหรอครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่นี่งานเราเป็นโลกเวทมนต์เราก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ของบ้านเซนชูรีนมาใช้ให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์แต่คนงงเราก็เลยแอบแปะป้ายข้างบนซะหน่อยนึงแต่ว่าเราอธิบายให้ฟังร้านที่ตั้งชื่อ2บรรทัดนะตั้งชื่อเมนู2บรรทัดนะเวลาจะสั่งทีนี้ต้องกล้าหน่อยเอาเนื้องูบาซิลิสย่างไฟอัคนีไข่นากินีสีทองยำน้ำยาสับปะรดข้าวใต้ทะเลซะเนื้ออันนี้คือ1เมนูคือพี่เขาน่ารักมากแต่เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ใช่ป่ะหูเราก็ได้เราได้ยินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบอกแกนี่ตัวจีนเขารายการเขาแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะพี่คะทำไมทุกคนบอกว่าหูพี่ตัวจีนแรงมากระวังนะพี่อะไรเงี้ยรายการคือแรงจริงตอนนี้คือแสดงอยู่ไม่งอกไม่หอบไม่หอบใหญ่ไม่หอบใหญ่นี่อร่อยมากกระเพราเราจับต้องได้นะคะนี่นุ่มมากขนาดนั้นเลยเหรออร่อยมากมันขนาดนั้นเลยเหรออืมเหมือนหมูตุ๋นเลยนุ่มมากหมูนุ่มมากเลยอ่ะนี่นุ่มอยู่กับเนื้อปลายอ่ะสมแล้วที่เป็นเนื้องูบาซิลิสย่างไฟอัคนียำน้ำยาสารพัดรสมีเชฟคนนี้นะคะที่เมื่อกี้เราเห็นมีคนมาขอถ่ายรูปเชฟเยอะมากเชฟอีน็อกใช่ไหมคะแล้วอันถูกเนาะทำไมชื่อเขาเท่จังสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟขายอะไรคะวันนี้ขายเป็นหมูชาชูครับหมูชาชูก็คือหมูแดงฮ่องกงครับผมแล้วยอดขายเป็นไงบ้างคะยอดขายก็ดีครับสำหรับเราติดท็อปก็ยังไม่ได้1-3ครับแต่เราติดประมาณ5-7อย่างนี้นะครับได้ครับเยอะนะราคาเราไม่สูงครับเราขาย120 บาทนะครับเขาวัดที่ยอดค่ะไม่ได้ยอดที่แค่ที่ปริมาณมันมีปริมาณกับยอดที่เป็นแบบเอาแบบ average ทั้ง2อันนะครับครับผมเมื่อกี้เห็นสงสัยชื่อเชฟใช่ไหมเออใช่ทำไมถึงเชฟอีน็อกมาจากอะไรคะชื่อมาจากอะไรคะจริงๆเราผมเป็นคนสิงคโปร์ครับไม่ได้เป็นลูกครึ่งเป็นสิงคโปร์แท้ๆ 100% ครับก็คือชื่ออันนี้จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษของสิงคโปร์ครับก็คือเป็นชื่อคริสนะครับเมื่อกี้เราเห็นคนมุงร้านหนึ่งที่คนเยอะมากๆเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็คือของเชฟป้อมเชฟป้อมเลยเหรอตังแกต่อแถวให้หน่อยเช็ดเท่โอ้โหโอ้พี่จัดรอกี่คิวฮะมันต้องร้อยก่อนพี่ฮะนี่วนรอบใหม่แล้วเป็นรอบที่13นะจริงแต่ว่าราคาดีมากเลยนะ2เมนู170 บาท2เมนู170ใช่ครับเป็นเซตแรกวันนี้เป็นมัสมั่นหมูครับแล้วก็เป็นแกงกะหรี่ไก่ยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมคะ
วันนี้ต้องวนมาร้อยชนรอบนึงคือที่ต่อคิวเนี้ยต่อรอบัตรตัวนี้แล้วก็เนี่ยผมเดินมาเช็คว่าได้หรือยังเฮ้ยเราเนียนไปกับน้องเขาได้ป่ะไปนี่ไปดูไปดูไปดูเดี๋ยวน้องเขายอมให้แกเนียนเหรอวะน้องยอมรู้หน้าแล้วสมยอมหูแฟนคลับเชมเยอะมากน้องไม่ได้แซงน่ะน้องจะไปดูว่าถึงคิวแล้วยังเราเหมือนรถแอมบูเลนซ์อะเชฟป้อมสวัสดีค่ะได้ค่ะคิวยาวมากค่ะเชฟป้อมดีใจไหมคะที่แฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็ดีใจค่ะเขาไม่ได้หยุดกันเลยค่ะคือทุกคนก็เต็มที่แล้วแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านยอมมายืนคอยนานมากเลยค่ะเจอน้องคนนึงรอ2ชั่วโมงแล้วเขาก็มีความสุขอยู่ค่ะเขายังอยากคิว2คืออะไร2ในคิวรอ2ชั่วโมง2ชั่วโมงได้กับเมื่อไหร่คะเนี่ยยังไม่รู้เลยคนทำยังไม่รู้2ชั่วโมงเลยอันนี้เขาประกาศยอดขายสูงสุดนะครับนี่เชฟเซฟเชฟพลอยเชฟอัชเชฟไก่ที่เป็นเชฟอาหารหวานปะสนุกกับการแข่งขันทำอาหารเฮ้ยเชฟโน้ตอันดับ6ว่ะเย้พี่โน้ตว่ะพี่โน้ตเนี่ยต้องไปหาพี่โน้ตนะพี่โน้ตมาปะบ้านปูไข่ดองพี่โน้ตมาปะมาแต่อยู่ไหนไม่รู้สวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับมีคำถามครับอยากรู้ส่วนตัวว่าตอนเป็นกรรมการครับเชฟครับผมอารมณ์มันเป็นยังไงต้องตัดสินเชฟอีกทีอ่ะมันเป็นยังไงมันยากไหมเหมือนเวลาเรากินเราก็จะมีความรู้สึกของเราใช่ไหมแบบเราต้องพูดออกไปยังไงพูดทุกอย่างได้ไหมหรือแบบยังไงคะจริงๆก็พูดไปได้ทุกอย่างนะครับตามที่เราคิดไม่ได้มีสคริปต์ใช่เราอร่อยก็เราก็บอกอร่อยอะไรที่มันไม่อร่อยแล้วก็ว่ามันไม่อร่อยแล้วก็ให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันเราก็ตัดสินกันตามตรงๆเลยเพราะว่าเขาก็เป็นเชฟมืออาชีพทั้งหมดใช่แล้ววันนี้ขายดีไหมคะก็อันดับ4อยู่ครับขอบคุณนะคะเชฟมาขอบคุณค่ะ Hello Do you remember us Yeah I guess a long time ago Long time ago3 years ago Before COVID Yeah exactly You look young You look the sameHe's too nice, he's too kind. Because I lose my voice from talking. What happened to your wife? From 3-6 days here, just talk to people, and then up, gone. Fighting. See you soon. Thank you very much. Thank you. Thank you.ผมสรุปว่าเขาบอกว่าเขาสนุกมากเขาสนุกมากเขาเลยใช้เสียงเยอะไปหน่อยโดยปกติเชฟจะเป็นคนมีเอเนอร์จี้เยอะไปเดี๋ยวย้อนคลิปไปให้ดูปกติเชฟจะพลังงานเยอะมากเหมือนไอซิมคิวเตโอป้าเลยอ่ะนี่คือความรู้สึกของการอยู่ในรายการมาสเตอร์เชฟนี่เองเราอยู่บนเวทีเลยเราจะประกาศสูตรอาหารหลักและวัตถุดิบลับของเราในวันนี้ก็คือหมูที่หมดแล้วแล้วพี่ซานล่ะครับพี่ซานเขาอยู่ไหนนี่ไงพี่จริงๆถ้าเราเอา QR code มาเก็บค่าถ่ายรูปเราอาจจะติดอันดับขายดีก็ได้เออเนี่ยเอาสแกนจ่ายเขาวัดกันนำเชฟป้อมเฮ้ยอันเนี้ยเชฟต้นอันเนี้ยเห็นบ่อยชอบไปออกรายการเสือร้องไห้วันนี้ตัวไม่น่าจะมาแต่เนี้ยเชฟเอียนตัวไม่มาแต่มีสแตนดี้เฮ้ยผมชอบสแตนดี้แกนะโหแล้วเหมือนจริงมากเลยผมใส่ผ้าผมผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนจริงไอ้ตรงบนหัวแกได้แหละครับไอ้สกอตเทปอันนี้ก็จะเป็นพอสุดท้ายนะครับก่อนเข้าไปผมชอบพอปอันนี้มากเฮ้ยใครไปจอดรถทิ้งไว้ได้ไงวะบ้าไปแล้วไปเข้าหอที่เป็นสวรรค์ของเราดีกว่าดูด้วยตาพอโอ้ยโอ้ยเขาไม่เอาไม่ได้อุ้ยเชฟแหม่มสวยมากเชฟแหม่มคะทำไมกินของตัวเองบ้างไหมคะทำไมตัวเล็กนิดเดียวกินตลอดค่ะแต่ว่าด้วยความที่ทำงานเหนื่อยเนาะอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยก็เลยอาจจะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนี่ปกติคนไม่ค่อยสัมภาษณ์หนูนะส่วนใหญ่มาสัมภาษณ์น้องโอ้เดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะแกดูความแกแดกของพวกมันดีครับขนมหรอ
กดูก่อนนะฉันมองแต่เชฟแม่พวกแกดิเห็นน้องเขาแล้วอ่ะอันไหนอร่อยคะถ้าทานเลยจะแนะนำเป็นตัวโทสค่ะจะเป็นโชกุบังโทสนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะซีเค็ดวันเดอร์โทสค่ะโอ้ยน่ากินอ่ะเอาไหมคะร้านนี้ทานไหมเอาไหมคะซื้อไหมคะเอาค่ะมาเจซื้อหน่อยเอาหน่อยอยากตายแบบนี้พี่ฉันจะเกลียดเสียงพวกมันอ่ะว้าวนี่นะคะนอกจากเชฟสวยนะคะน้องชายก็หล่อมากนะคะจบบัญชีธรรมศาสตร์เหมือนกันอีกรหัสอะไรคะรหัส61ครับผมรหัสชื่ออะไรคะเจเจครับชื่อเจเจครับเจเจชอบกินอะไรที่สุดในร้านคะถ้าในนี้จริงๆผมชอบกินอันนี้สุดแล้วครับเป็นเมนูที่แนะนำมากๆเลยเพราะว่ามันแบบความหวานความเปรี้ยวแบบพอดีกันเลยครับจริงๆอ่ะเข้ามาหาร้านนี้เพราะว่าความน่ารักของเชฟอ่ะมันสะดุดตามากเลยเชฟน่ารักมากเขาสดใสเขาสดใสใช่ดูก่อนได้นุ่มหวานเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากหวานหอมอร่อยนุ่มแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยเกินไปอ่ะดีมากเลยค่ะเชฟนี่เขาเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟแล้วเขาเอาโล่มาด้วยสังเกตรูปเขาข้างบนนี่เขาพยายามทำหน้าดุดันนะตามมีมแต่ตัวจริงคือคิมิโนโตะเลยใช่ๆไปดูมาสวัสดีค่ะเชฟลี่ค่ะเมนูไหนแนะนำคะเชฟวันนี้มีตัว Black Truffle Soup Soft Serve ค่ะเป็นซุป Truffle ที่มาในรูปแบบไอศกรีมค่ะที่นำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะตัว Truffle สดค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการบ่มมากๆเดี๋ยวลองชิมดูได้เลยค่ะอุ๊ยนิโร่นะคะขอจับโร่ได้มั้ยคะได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเฮ้ยนี่อุ๊ยแข็งมานานมากเลยใจโร่เร็วเดี๋ยวโร่จัดเห็นบุคลิกเชฟลี่แบบน่ารักมากไม่ดูไม่ได้ดูรายการนั้นแบบคิดภาพตอนที่ต้องกดดันหรือต้องดูไม่ออกเลยอ่ะก็ขำไปงั้นแหละโอ้ไม่คิดว่าทัฟเฟิลจะเป็นของหวานได้ใช่ค่ะอันนี้เราทำกับน้ำสต๊อกที่มันเป็นเทรัฟเฟิลด้วยค่ะก็ใช้เวลาทำค่อนข้างนานอยู่หอมมากขอบคุณค่ะเหมือนมันไม่ได้หอมที่จมูกอย่างเดียวอ่ะมันหอมไปทั้งคำที่ลิ้นทุกอย่างหมดเลยอ่ะเชฟแน่นกับเชฟเบลนะคะได้ข่าวมาว่าร้านนี้อ่ะจะมีขนมหวานทุกอย่างที่ย้อนวัยเด็กนะคะคอนเซ็ปต์ร้านเราอ่ะเป็นแนวแบบร้านขนมใช่ปะก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะได้เอนจอยกับการกินการกดน้ำการกดไอติมเองอะไรอย่างเงี้ยทำเองได้หมดเลยจะตักเท่าไหร่ก็ได้อะคะใช่แต่ถ้าหกผักเงินนะไอติมอ่ะไม่บอกกับเราอย่างยิ่งเลยค่ะโฟนกดให้พี่หน่อยเขาบอกว่าหกปรับตังถ้าหกปรับห้าหมื่นเนาะไม่ใช่ไปเถอะไปเรากลับบ้านกลับดีกว่าแล้วจะตะลึงว่ามันเข้ากันใช่ไงอ่ะใช่ไงวะโยเกิร์ตกับน้ำปลาหวานอร่อยอ่ะพี่นุชครับผมอ้าวสวัสดีจ้ะเธออยู่ไหนนะมาใครแล้วสันอ่ะไม่ใช่การอ่ะนู่นทั้งหมดเลยใช่เดี๋ยวมาบูนี้ก่อนสิบูนี้เดี๋ยวมาบูนี้ไงแล้วผมไม่อยู่อ่ะผมเนี่ยผมเป็นมาเฟียอยู่ในมีไกด์แล้วเชฟพี่นะคะพี่โน้ตเป็นมาเฟียในแก๊งเชฟเราพูดถึงพี่โน้ตบ่อยมากในคลิปบอกว่าวันนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอมาแล้วจ้าเลยว่าบูเชฟพอยังยังเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาที่น้องสาววันนี้ได้งานเปิดตัวเหมือนเดิมนี่มาสเตอร์เชฟซีซั่น1นะครับออลสตาร์ท็อปเชฟคนบ้าอะไรแข่ง3รายการใครรู้จักคนนี้นะไปเดี๋ยวพอคุยกับเขาเองเอาเบียร์ให้กูด้วยกูไปละเมนูไหนที่น้องชอบที่สุดคะเมนูไรพอไม่มีเลยไม่มีอะไรที่พี่กินได้เลยเขาคั่วกินเมื่อวานกับคาราเมลกินเหล้าใช่ไหมใช่มันไม่ถูกจริตคนแบบนี้คาราเมลกับเขาคั่วมานี่เขามีนี้อร่อยเมื่อวานเพราะว่าไม่มีอะไรกินมีทางการเนี่ยกินอย่างเดียวก็ทางนายไม่ขายแค่นี้ไม่ขายไป2,000กระปุกนะใช่ค่ะคนทั่วไปขาย190แต่ว่าถ้าขายพี่น้องขายกระปุกละ 1,900 กูโดนคนแรกเลยเปิดบินมาถึง 1,000 เปิดบิน 1,000 ไม่ใช่ 1,901 ไอ้เหี้ยคนแรกเลยแล้วก็ลูกชายมาซื้อ100ได้2กระปุกพี่เขาเนี่ยนะกินเหล้านะผมบอกเลยนะสุดยอดนะเสียชื่อว่าตีตาไม่ยอมกลับบ้านแต่ชอบกินขนมมากกว่าเหล้าเอาเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นเอาแล้วทาแล้วเอาเปิดตู้เย็นไม่เปิดได้ขนมทั้งนั้นเห็นไหมเอาเบียร์ไหนทุกคนเหรออันนี้ปกติเอาเบียร์พูดไปนี่แหละเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ตามมาไม่ได้เลยวันนี้พี่นอนตายเลยไม่ต้องมี
บายแล้วตู้เย็นของพี่โน้ล่ะเราล้วนน้องบอกว่าน้องอยากออกกล้องแบร์ฮักมากน้องอยากดังให้น้องพูดหน่อยสวัสดีค่ะอย่าลืมมาทานไอติมซอฟต์เสิร์ฟนะคะน้ำเปลี่ยนสีของเชฟแก้วแล้วก็มีคัพเปอร์ด้วยค่ะแฟนๆช่องแบร์ฮักอย่าลืมมาทานกันนะคะแล้วเชฟแก้วมาไหมคะเอาก๊อปปี้โชว์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแก้วเองค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาตามสัก1ล้านคนหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไว้กระแดกมาใส่น่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะแต่คือหมายถึงว่าใน YouTube ก็ยังน่ารักอยู่ค่ะน้องพูดเก่งมากนี่ร้านเชฟแคปหมูนะคะมีการชอบส่ง IG เดี๋ยวขึ้น IG เชฟให้ดูประมาณนี้ค่ะจริงๆอ่ะแฟนคลับอ่ะคืออีกคนนึงเขาชอบส่ง IG แต่เขาอ่ะไปประชุมอยู่เดี๋ยวเขามา IG ครับก็ลงเกี่ยวกับอาหารไงคะก็ปกติไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมขึ้น IG ได้ไหมคะขึ้น IG ไว้ด้วยนะไปดูอาหารค่ะก็แคปหมูค่ะ IG KABMOOOH ค่ะแล้วก็ชื่อร้านใจละลายนะคะของแคปกับหมอค่ะกินแล้วจะรับรองว่าแบบใจละลายไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรายการค่ะมาชื่นชมผู้จัดมากว่าทำดีอ่ะปกติงานเทศกาลอาหารตรงเซ็นทรัลเวิลด์มันจะเป็นร้านแบบร้อนๆอ่ะแต่นี่คือแบบผมรู้สึกว่าเขาทำดีอ่ะใช่เขาติดแอร์เนาะทำให้คนเดินอ่ะไม่เหนื่อยแล้วก็แบบคนแอร์อัดก็ยังแบบรู้สึกอารมณ์ดีอยู่และที่สำคัญคนขายเชฟทุกคนอ่ะอารมณ์ดีมากเหมือนมาออกงานแฟร์แกเชฟแต่ละคนคือน่ารักมากผมเห็นแล้วมันจะมีประกาศยอดขายตลอดชั่วโมงจะบอกว่าอาหารอร่อยอ่ะเป็นแค่หนึ่งในองค์ประกอบของการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารร้านที่ขายดีอ่ะมันประกอบไปด้วยการจัดโฟลว์รับลูกค้าที่เร็วด้วยซึ่งก็แปลว่ายอดขายมันไม่ได้ส่งผลต่อรสชาติอาหารแล้วพอเราเข้าไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครอร่อยไม่อร่อยลงคลิปนี้ไปงานนี้ก็คงจบแล้วแหละแต่ว่าเอาเป็นว่านี้เรามาเอาอินสปายให้กับตัวเองใช่แล้วเราก็ขอให้ผู้จัดงานนะคะได้กำไรเยอะๆแล้วก็จะได้จัดตลอดหลายๆปีเลยเพราะว่าเป็นงานที่ดีมากนะคะปีหน้าถ้าได้จัดเราว่าทุกคนอ่ะควรจะมาเพราะว่าทุกร้านคือเหมือนคัดมาแล้วอร่อยทุกร้านนะคะและที่สำคัญก็คือบรรยากาศ experience ดีมากค่ะในงานเขาไม่ได้จ้างพวกเรานะแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนจัดงานแบบเนี้ยมันดีทั้งแบบคนกินดีทั้งเชฟดีทั้งสปอนเซอร์มันแบบเวิร์กมากถ้าปีหน้าจัดทุกคนต้องมานะครับไปแล้วบ๊ายบาย